สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ฟู่โนวานะครับวันนี้เราอยู่กับโปเกมอน TCG ออนไลน์กันนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็จะมาสอนจัดเด็กเรโคซ่ากันนะครับเด็กนี้เนี่ยครั้งที่แล้วเราจัดเป็นแบบเด็กตัวเล็กเนาะวันนี้เราก็มาจัดเด็กตัวใหญ่กันบ้างนะครับเอาล่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับก็เริ่มจากตัวโปเกมอนกันก่อนเลยแล้วกันนะตัวเรโคซ่า V นะครับจะมีความสามารถไม่มีความสามารถมันจะมีท่าตี2ท่านะครับท่าแรกใส่จี้สายฟ้า1ใบนะครับโจมตี40หลังจากนั้นเนี่ยต้องทิ้งการ์ดบนท็อปเด็ก2ใบลงสู่3นะครับแล้วก็ท่าที่2เนี่ยใส่จี้ไฟ1จี้สายฟ้า1นะครับโจมตี20นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเพิ่มพลังโจมตีได้นะครับถ้าเรายอมทิ้งอินเนอร์จี้ที่ติดอยู่กับตัวเรโคซ่านี้นะครับเป็นจี้เบสิกไฟหรือว่าจี้เบสิกสายฟ้านะครับเราจะต้องทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่าเราเลือกทิ้งสายฟ้าเนี่ยเราก็เลือกทิ้งได้แต่สายฟ้าเลือกทิ้งไฟก็เลือกทิ้งได้แต่ไฟนะครับแล้วก็ทุกใบที่ทิ้งนะครับจะบวกพลังโจมตี80นะครับแต่ว่าร่างนี้เนี่ยทิ้งได้สูงสุดแค่2ใบนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น80 2ทีก็จะเป็น160บวกเพิ่มอีก20ก็จะเป็น180นะครับประมาณนี้นะตัวนี้ก็จะตีได้แรงสุด180นะครับส่วนVmax นะครับก็จะมีความสามารถขึ้นมานะครับเป็น ability นะครับอันนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ปุ๊บเนี่ยต้องทิ้งการ์ดทั้งหมดมือแล้วก็จั่วใหม่3ใบนะครับอันนี้เนี่ยก็มีหลายตัวใช้ได้หลายตัวนะครับสมมติว่าใช้เรโคซ่า Vmax ตัวที่1ไปแล้วก็ไปใช้ตัวที่2ต่ออย่างนี้นะครับแล้วก็ประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นถ้าโจมตีนะครับใส่ที่ไฟ1ที่สายฟ้า1นะครับโจมตี20นะครับแล้วก็บวกเพิ่มตามenergy ไฟเบสิกหรือว่า energy สายฟ้าเบสิกที่เราที่ติดอยู่กับตัวเรโคซ่า Vmax นะครับทิ้งกี่ใบก็แล้วแต่จะบวกพลังโจมตี80นะครับแล้วก็ทิ้งข้ามสีไม่ได้นะครับเหมือนกันนะเหมือนร่าง V นะครับก็คือทิ้งไฟก็ต้องทิ้งไฟทั้งหมดทิ้งสายฟ้าก็ทิ้งสายฟ้าทั้งหมดนะครับอันนี้เนี่ยตอนแรกถ้าใครอ่านไม่ดีเนี่ยบางทีอาจจะคิดว่ามันทิ้งได้ทั้ง2สีแต่จริงๆแล้วมันทิ้งได้แค่สีใดสีหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้นะต่อมาจะเป็นโคโลท็อกนะครับตัวนี้มีความสามารถทำให้เราจั่วการ์ดให้เต็มมือให้ครบเท่ากับ3ใบได้นะครับประมาณนี้แต่ถ้ามันอยู่ในตำแหน่งต่อสู้จะจั่วให้ครบ4ใบนะครับประมาณนั้นต่อมานี่ก็จะเป็นตัวโมโฮโคนะครับตัวโมโฮโคเนี่ยจะมี ability นะครับชาร์จ energy จากในหลุมนะจี้สายฟ้านะครับติดให้กับโบยมอนบนเบนซ์นะครับอ่ะประมาณนี้ก็คอมโบไม่มีอะไรนะครับจริงๆก็เอาโมโฮโคนะครับชาร์จจี้ให้กับตัวเรโคซ่า Vmax นะครับแล้วก็สลับตำแหน่งขึ้นไปตีมีแค่นี้นะครับเล่นง่ายๆประมาณนี้นะครับส่วนไอเทมนะครับก็จะเริ่มจาก Energy Search นะครับตัว Energy Search เนี่ยเราเอาไว้หาจี้ไฟหรือว่าจี้อื่นๆแต่หลักๆเอามาหาจี้ไฟนะครับเพราะว่าจี้ไฟเนี่ยเราใส่แค่4ใบในเด็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ตัวเรโคซ่าเนี่ยเราใช้จี้ไฟ1จี้นะครับคือเราต้องติดจี้ไฟให้ได้หลังจากนั้นเนี่ยแล้วเราค่อยชาร์จจี้สายฟ้าจากในหลุมเรื่อยๆนะครับต่อมาก็จะเป็นEvolution Encent นะครับหรือว่าก็เอาไว้หาโปเกมอนที่เป็นร่างวิวัฒนาการนะครับจากในเด็กแล้วก็สับนะครับต่อมาก็จะเป็น Level Bond นะครับ Level Bond เนี่ยใส่4ใบนะครับเอาไว้หามอนเลือด90หรือต่ำกว่าพูดง่ายคือเราไว้หาโมโคโคกับตัวเมลิฟนะครับก็2ตัวนี้หาได้ทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยใส่เยอะกว่าไอ้ตัวเครื่องEvolution Encent นะครับต่อมาก็จะเป็นคันเบ็ดนะธรรมดานะครับอันนี้เนี่ยใส่ใบเดียวนะครับเอาไว้เก็บโปเกมอน2ตัวหรือเอาไว้เก็บจี้2ใบนะครับซึ่งบางทีเราพลาดไปเผลอไปทิ้งนู่นทิ้งนี่หรือว่าจะมีช็อตจำเป็นต้องทิ้งจี้ไฟเนี่ยเราก็ใช้คันเบ็ดเก็บกับคอเด็กไปได้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสมุดบันทึกเพื่อนนะครับอันนี้เนี่ยสามารถเก็บ2การ์ดซัพพอร์ตนะครับจากในหลุมกับคอเด็กได้ซึ่งเราก็จะไว้เก็บประธานโรดเก็บบอสเก็บเพโอเบ้นะครับประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นควิกบอลนะครับทิ้งการ์ดบนมือ1ใบหาโปเกมอนเบสิกนะครับขึ้นมือได้นะครับสเปียนนะครับอันนี้ใส่3ใบนะครับเอาไว้ขึ้นลงนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสตอมมี่เมาเทนนะครับอันนี้ใส่3ใบนะครับเอาไว้หาเบสิกโปเกมอนสายฟ้าหรือว่าเบสิกโปเกมอนมังกรนะครับจากในเด็กเอาลงวางบนเบนซ์เอาลงวางบนเบนซ์นะครับถ้าเบนซ์เต็มการ์ดใบนี้จะไม่สามารถทำงานได้นะครับ
ที่เราใส่สเตเดียม3ใบเนี่ยทั้งที่เรามีของหาเยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเด็กนี้นะครับมันแพ้ฟิวป่าไอ้นี่นะครับพายุหิมะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นการ์ดไทยเนี่ยเราจะใช้เกียวพายุอะไรพวกนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันไอ้นี่นะครับเรียกว่าอะไรดีเขาฝั่งตรงข้ามเขาวางฟิวได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าของ US เนี่ยไอตัวฟิวเกียวพายุเนี่ยมันตกไทยไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีผมก็เลยต้องพยายามใส่ไอตัวสนามค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับ3ใบนะครับต่อมาก็จะเป็นคำสั่งบอสนะครับหรือว่าบอสออเดอร์นะครับดึงโปเกมอนจากบนเบนฝั่งตรงข้ามขึ้นตำแหน่งต่อสู้นะครับเอาไว้ดึงลากมาตกนะครับเฟโอเบ้นะครับใบนี้เนี่ยจะทำให้โปเกมอน V Max นะครับตีโดยไม่สนเอฟเฟกต์บนตำแหน่งแอคทีฟของฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือพูดง่ายๆเอาไว้ตีจูเนเปอร์นะครับก็บางทีแล้วตีจูเนเปอร์ตีกราเซีย V Max อะไรเงี้ยที่ทำให้ V Max ตีไม่เข้าเนี่ยเราก็ใช้เฟโอเบ้ตีเข้าไปได้หรือว่าจะเป็นไอ้นี่ก็ได้นะครับไอ้อะไรนะซามาเซต้านะครับช่วงนี้กำลังฮิตเช่นกันนะครับก็เอาไว้ตี3ตัวนี้แหละนะครับต่อมาก็จะเป็นงานวิจัยศาสตราจารย์อันนี้ใส่4ใบนะครับก็ทิ้งการ์ดบนมือทั้งหมดแล้วก็จั่วใหม่7ใบนะครับแล้วก็อาวุธลับของเราอีก1อย่างนะครับประธานโรดนะครับเอา energy 2ใบจากในหลุมนะครับขึ้นมาติดโปเกมอน Vmax หลังจากนั้นทิ้งการ์ดทั้งหมดมือนะครับแล้วก็ประมาณนั้นแค่นั้นเลยจบนะครับก็คือมันเป็นการเติมกระสุนแบบไม่ต้องถอยลงมาชาร์จนะครับทุกทีเราเนี่ยเลโคซ่าเนี่ยเราต้องถอยลงมารับจี้จากตัวโมโคโค่แล้วค่อยสลับกับขึ้นไปตีอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นแอร์บอลลูนนะครับอันนี้เนี่ยหลักๆเราเอามาติดเลโคซ่าบ้างติดอะไรบ้างเพื่อให้มันถอยฟรีนะครับสไลด์จะได้สลับขึ้นสลับลงได้ง่ายๆนะครับต่อมาก็จะเป็นจี้ไฟ4ใบนะครับแล้วก็จี้สายฟ้า9ใบนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวตัดไปตอนที่เราเล่นกันเลยแล้วกันนะครับไปเอาละครับตอนนี้เราก็เข้าสู่การเล่นกันแล้วนะครับมาอันนี้เริ่มจากทอยเหรียญก่อนโอเคเราแพ้นะครับจริงๆแล้วเด็กเราต้องการการเริ่มก่อนนะครับแต่เริ่มหลังก็เหนื่อยๆนิดนึงแต่ไม่ถึงขั้นเหนื่อยมากนะครับแต่บนมือแบบนี้นะครับเหนื่อยมากแน่นอนนะครับไม่มีอะไรเลยเกลือนี้แม่งไม่มีอะไรเลยจริงๆครับโอ้โหเจอลิเฟียด้วยงั้นเราต้องโอ้โหถ้าเรารีบวางสนามเนี่ยเราอาจจะโดนได้นะครับโอ้ยังไงก็โดนอยู่ดีนะแม่งชาร์จมาแล้วก็ตกลิเฟียเนี่ยมันมีความสามารถเอาจี้จากในเด็กมาติดได้นะครับซึ่งอันนี้แม่งโหดจริงลิเฟียแล้วก็ไอตัวจิ๋วเนี่ยถือว่าเก่งนะครับเด็กถือว่าใช้ได้นะครับเด็กนี้ถือว่าเป็นเด็กแบบอันดับต้นๆ น่าจะได้จัดเหมือนกันนะอุ๊ยถ้ามาแนวนี้แล้วต้องไปแล้วเอามาก่อน1ตัวตาหน้าเราโดนตีตายแน่เลยหาไม่เจอโอเคตาหน้าผมว่าตายอ่ะจริงๆโกโลท็อกเนี่ยไม่น่ารอดเรามีจี้ในหลุมแล้ว1ใบผมว่าเขาน่าจะหาสนามหาอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยเขาต้องทำให้เราเนี่ยเขาต้องโวก่อนแล้วเขาจะตี180เนี่ยเขาจะต้องวางสนามนะครับแล้วก็ไอ้นี่ครับแล้วก็โวเป็น V Max นะครับแล้วก็ตีใส่ไอ้นี่ได้เลยนะครับซึ่งเหนื่อยมากเลยอันนี้
ถือว่าเป็นเด็กพืชที่เก่งที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะเนี่ยเขาหาการ่าไม้แล้วเหลือแต่ว่าเขาจะได้ VMAX ไหมนะครับถ้าเขาได้ VMAX เนี่ยบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยแพ้สูงแน่นอนครับและเด็กไอเนี่ยลิฟเฟียเนี่ยชอบเริ่มก่อนสุดๆเลยนะครับเพราะว่าเขาจะได้ติดจี้ค่อนข้างแบบแน่นอนนะครับ 100% เลยโอ้โหเราตายฟรีด้วยนะครับยากเลยอันนี้โอ้โหแมรี่ด้วยมือเราอย่างโหดตอนนี้แป๊กไปแล้วนะครับโอ้โหแป๊กหนักเลยครับมือแพ้แน่นอนเหลือเลือด10ไม่เหลือเลือด10ว่ะมัน60คูณงงอ่ะทำไมมันเหลือเลือด10อ่ะ60 damage for each ค่าถอยก็ถ้าถอยเรามันอ๋อเพราะเรามีลูกโป่งใช่ไหมเอ๊ะถ้าเรามีอ๋อเขาก็ตีท่าล่างแทนเพราะเรามีลูกโป่งโอเคก็ถือว่ายังไม่ตายในทีเดียวแต่ก็สยุมกึ๋ยดีจัวโอ้ยก็ได้แค่2งามเอามาอีกตัวเล็กคอซ่าหมดมือโอเคถอยตาหน้าเราต้องได้ปัดทานโรสโอเคยังไม่ต้องเก็บก็ได้ตีเลยเออ108ตาหน้าเราอยากได้ประธานโรสนะครับถ้าได้ประธานโรสเนี่ยน่าจะฝั่งตรงข้ามน่าจะเจ็บปวดพอสมควรโอ้โหเราว่าไม่ถึงประธานโรสน่าจะตายก่อนปึ๊บ2 อย่างที่มันจะเอาน่าจะเป็นเหมืองกาล่านะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งน่าจะเป็นอินทีเลียนน่าจะเอาอีโวอีกใบหนึ่งเพื่อหาอินทีเลียนนะครับ2 3 4โอเคแค่เกือบเกือบค่าหนี4นะครับแต่ว่าเรามีลูกโป่งอยู่นะครับก็คือค่าหนี2เหมือนเดิมนะครับดีนะที่มีลูกโป่งไม่มีลูกโป่งนี่ตายแล้วเนี่ยยันเขียดแน่นอนแต่ประเด็นคือเราจะขึ้นลงยังไงวะในหลุมมี4ใบแล้วนะครับเอื้อเอาวะกูรถถอกไม่อยู่แล้วเราต้องล็อกตัวหน้านี้ให้ได้นะครับยากตัวสมควรตานี้เนี่ยเขาจะตีเราด้วยท่าล่าง170เหมือนเดิมนะครับถ้าตาหน้าเราขึ้นลงไม่ได้เนี่ยเราจะเริ่มเหนื่อยมากแล้วตาหน้ายังไงผมก็ต้องทิ้งหมดมือก่อนนะครับยกเว้นแต่เราจะได้ประธานโรสนะถ้าได้ตายแล้ว1 2 3 4นะครับ6 4 24นะครับตอนนี้คือ240
เราต้องได้ประธานโรสเพื่อตีเขาให้ตายอย่างเดียวครับเราทำอย่างอื่นไม่ได้เลยเอาละครับประธานโรสจะอยู่กับผมหรือไม่ยากมากจังหวะนี้ยากมากบอกจริงถ้าเราติดตัวข้างหน้าติดตัวข้างหลังไม่ดีทั้งนั้นผมไขว้ควิกบอลหาอะไรมาทิ้งเพิ่มดีกว่าเพื่อเป็นการตัดช้อยในเด็กนะครับอุ้ยประธานโรสเท่านั้นจังหวะนี้หาอะไรมาทิ้งเพิ่มไม่ใช้แล้วประธานโรสเท่านั้นประธานโรสไม่ได้แล้วเราใช้สับเปลี่ยนไปแล้วกี่ใบนะครับสับเปลี่ยนไปแล้ว1ใบถ้าไม่ได้ประธานโรสตอนนี้เราต้องสับเปลี่ยนครับผมเอาจี้ไฟขึ้นก่อนนะครับแปะจี้ไฟนะครับแล้วก็งานวิจัยศาสตราจารย์ครับต้องได้สับเปลี่ยนครับไม่ได้สับเปลี่ยนด้วยเราจะเอาอะไรไปรอดทำไมมือผมถึงไม่ดีเลยเดี๋ยวนะเราใช้ความสามารถเลคอซ่าไปแล้วทั้ง2ทีแพ้แน่เลยตอนนี้ต้องปล่อยให้เขาตีฟรีลูกหมาป่าไปนะครับยากจังเลยโอ้แต่นี่คือเราดวงไม่ดีเองนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสับเปลี่ยนขึ้นไปใบเดียวเองจริงๆมันก็พูดยากเนาะมันก็2ใน10กว่าใบแต่เราก็จั่วจนสุดความสามารถแล้วนะตอนนี้เขาจะต้องตีเราให้ตายนะครับแล้วก็ผมก็จะเอาตัวเลคอซ่าขึ้นไปถอดจี้แค่นิดเดียวนะครับถอดจี้แค่2ใบแล้วก็ถ้าเขาไม่บอสเราไปตึงดึงเราไปตายเนี่ยผมคิดว่าเราก็น่าจะพอสู้ได้นะครับโอ้ยเชื่อว่าตอนนี้เขาได้เปรียบเราพอสมควรนะครับแต่เด็กดิฟเฟียช่วงนี้ก็ถือเป็นช่วงดีนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเล่นไฟนะครับเด็กดิฟเฟียเนี่ยแพ้แค่เด็กมุกเกนอย่างเดียวนะมันติดจี้ไฮนี่คือทำอะไรบ่ได้เลยนะครับต้องถอดจี้อย่างเดียวบอสนะครับเป็นผมก็ไม่เลือกบอสแต่ว่าเลือกไว้ตาหน้าก็โอเคนะตาหน้าเขาเนี่ยเขาเลือกตัวไหนไปทิ่มก็ได้นะครับตายหมดแพ้แล้วนะครับอันนี้คือผมมั่นใจว่าแพ้ไปแล้ว 90% นะครับเป็นเพราะว่าแม่งเอ้ยประธานโรสก็เพิ่งมานะครับไม่ได้ดั่งใจเลยนะครับไม่ได้ดั่งใจเลยอ๋อแต่เราก็ยังพอมีสิทธิ์ลุ้นนะเพราะว่าฟิวมันเพิ่งไปแค่2ใบโอ้แต่เขาลากโบโคโค่ขึ้นไปตีก็ตายแล้วเนี่ยจริงๆเขาลากโบโคโค่ขึ้นไปตีก็ตายแล้วครับ
ริงๆตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะสู้ยังไงเนี่ยโอ้ยเพราะว่าเขาขึ้นมาอีโวลากไปตกก็น่าจะชนะแล้วเพราะเขาบอสเขาเอาบอสขึ้นมือไปแล้วด้วยนะครับจังหวะนี้เหลือ9ใบแล้วใช้นี่เลยละกันเป็นการโยนเกมวางภูเขาหน่อย2เนี่ยมันค่าหนีมัน2นะครับเนี่ยคืออันนี้คือแพ้แล้ว 100% นะครับเสียใจจริงๆเอาละตีเราก็ใช้แค่เท่าไหร่นะ2ใบปะ2ใบ180นะครับแค่นี้พอแล้วนี่คือแพ้แล้วนะครับแพ้เพราะเขาถือบอสบนมือแล้วอ่ะโอ้ยเราช้าไป1เทิร์นนะครับถ้าเราเร็วกว่านี้เนี่ยเด็กเราจะได้เปรียบแล้วเมื่อกี้คือมันไม่ได้ดักใจสักอย่างสับเปลี่ยนไม่ขึ้นนู่นนี่นั่นไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยสักอย่างนะครับเนี่ยเขาอีโวเสียบจี้นะครับแล้วก็บอสลากโมโฮโคเราขึ้นไปตบก็ตายแล้วนะครับยังจะรีไลน์นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมยอมแพ้เลยดีกว่านะครับก็ดูมันสักหน่อยปิจี้ยังโอเคบอสยอมแพ้เลยละกันโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีเล่นเนี่ยมันก็จะขึ้นลงๆประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ปู่ก็ลากันตรงนี้เลยขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับ